ทีผคูร้ับร้อทง่าเนรียคนรับได้ผมนะครับครับผครมับผมครับขขออนอีิกดสเัดีกยวเรืค่รอังบหนึ่ทง่ท่าานนน้นองะครับครับฮัลโหลมีอีกเรื่องนึงครับท่านครับมีอีกเรื่องนึงครับท่านครับเอาได้ได้ได้เชิญทุกครับชาวบ้านทุกชาวบ้านอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับได้จาเกลยพีค่รับสท่มานจิตจากสุรินทร์นะพี่สมจิตครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทน้อมครับครกําัลบังคุยอยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านประสานหวังรัตนปราณีนะพี่สมจิตนโอะ้สวัสดีค่ะท่านคครั่บะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสคุรับจิตครับผมสรุปให้เบื้องต้นก่อนครับท่านครับเพราะว่านี้เราไดก้็เลเคยยครับคุทย่านกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะแคต่รับว่าผมเรื่องก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะก็คือตอนนี้ทางคุณสมจิตนะครับกับครอบครัวเนี่ยขับประกอบอาชีพขับรถตู้รับจ้างนะครับมีรถตู้ขับรถตู้รับจ้างปรากฏว่าด้วยเงื่อนไขกฎหมายกําหนดไว้ว่ารถตู้มีอายุ10ปีนะครับเมื่อครบ10ปีก็ต้องปลดระวางต้องซื้อใหม่คันใหม่มาวิ่งทีนี้ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับปีที่แล้วก็เลยบอกว่าอ้าว10ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่อนผันให้ปีหนึ่งนะครับก็ผ่อนให้มาถึงปีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็ครบกําหนดแล้ว1ปีโควิดก็ยังไม่ดีขึ้นรถตู้จะไปหาเงินไปซื้อคันใหม่ก็ยังไม่มีรถตู้ไม่วิ่งผู้โดยสารก็ไม่รู้จะไปทํางานยังไงก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันพี่สมจิตอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านครับอ๋อครับผมก็เลยมีความประสงค์ว่าเป็นไปได้ไหมอยากจะให้ขยายเวลาให้กับรถตู้ไปอีกสักระยะหนึ่งจนสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายนะครับจะวิ่งรถตอนนี้ผู้โดยสารก็น้อยไม่วิ่งผู้โดยสารก็มีปัญหานะครับก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์มาทางรัฐบาลอยากให้ท่านประสานช่วยดูเรื่องนี้ให้หน่อยครับท่านครับว่าจะได้มไดา้กน้เลอยยแค่ไหนยไดั้งไเงลยครับท่านครับได้ครับก็เดี๋ยวผมจะคุยตรงกับทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมเลยนะฮะนะคครรัับบนะฮะท่านศักดิ์สยามนะฮะนะครัับบเพราะว่าประสานงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลายเรียนให้ท่านทราบวันนี้เลยนะครับและได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะนําเรียนท่านถนอมนะฮะนะครัคบพรุ่งนพีี้สมนึจงนะครับพี่สมเจตครับค่ะฟังอยู่ค่ะบอกท่านเลยบอกท่านเลยบอกท่านประสานเลยว่าเราเดือดคร้่อะนยังไงฟังบอกเลยครับให้ท่านคช่่วยฟังทางกลุ่มรถตู้ก็เคยยื่นหนังสือไปกับท่านศักดิ์สยามตอนที่ท่านมาสุรินทร์นะคะครับอ๋อครับครับค่ะเคยยื่นหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็เห็นท่านศักดิ์สยามเงียบอะค่ะแล้วก็ขนส่งก็เลยได้มีคําสั่งออกมาว่าไม่ให้พวกเราวิ่งตอนนี้หยุดวิ่งได้3 วันแล้วค่ะก็ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวแล้วตอนเนี้ยโอเคครับได้ครับคือขนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเชิญค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประสานไปทางอธิบดีนะฮะอธิบดีขนส่งนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องให้ท่านหาลือท่านศักดิ์สยามอีกทีหนึ่งนะครับค่ะด้วยก็จะขอผ่อนผันให้นะฮะเพราะว่ารถตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้รถตู้ก็หมดอายุแล้วแล้วก็ต่อทะเบียนไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้วิ่งก็ถูกจับผิดกฎหมายไม่วิ่งผู้โดยสารก็ไม่มีรถที่จะใช้บริการมันก็กระทบกันไปใช่ไหมด้วยสถานการณ์นะท่านนะเห็นว่าแท็กซี่เขาได้แล้วแท็กซี่ในกรุงเทพเขาได้แล้วรัฐบาลช่วยเรียบร้อยแล้วแท็กซี่นี่ต่อให้ไปยาวไปแล้วนะครับแต่ว่ารถตู้นี่ได้ปีหนึ่งแล้วก็ครบแล้วก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็ฝากท่านประสานด้วยนะท่านนะได้เลยครับท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมจะประสานกับท่านล้มตีศักดิ์สยามนะฮะกับท่านอธิบดีขนส่งให้นะครับครับครับก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะนําเรียนท่านถนอมนะครับกับท่านปิณฑีนะฮะได้ครับท่านครับครับผมขอบพระคุณท่านประสานอย่างสูงนะครับท่านครับขอบพระคุณครับยินดีครับยินดีครับท่านครับยินดีครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สมจิตค่ะดีใจโล่งเลยครับไม่ปวดหัวแล้วตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วอย่าเพิ่งนี่ปวดไว้ก่อนปวดไว้ก่อนเนี่ยทำไมคุณพูดแบบนี้รอผลการประสานรอผลก่อนรอผลก่อนก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะพี่นะว่าถ้าในสถานการณ์มันปกติ10ปีนะพอแล้วผู้โดยสารก็อยากจะได้นั่งรถใหม่ๆป้ายแดงบ้างครับทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เดือดร้อนกันเข้าใจเนาะเข้าใจว่ารัฐบาลก็ต้องรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแหละว่าจะผ่อนปรนผ่อนผันให้ขนาดไหนในยามนี้นะก็เข้าใจพี่สมจิตนะแล้วก็ผู้ประกอบการรถตู้ที่ครบกำหนด10ปีแล้วทุกคนนะรายการเราได้ยินได้ฟังทุกข์ของชาวบ้านแบบนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรับฟังพยายามที่จะเอาทุกข์เนี่ยไปบอกไปถึงรัฐบาลบอกไปถึงลุงตู้นู่นน่ะบอกไปถึงท่านนายกนั่นน่ะนี่ผ่านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกที่ท่านทำงานอยู่กับท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะ
ค่ะก็บอกให้ท่านได้รู้แล้วท่านก็ช่วยไปดูนิดหนึ่งว่าจะผ่อนปลนกันแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้นะครับค่ะเป็นไงสุรินทร์ตอนนี้ฝนตกไหมสุรินทร์เนี่ยตอนเนี้ยก็ตกปล่อยๆนี่ตกไม่มีน้ำหรอกค่ะตกไม่มีน้ำนะฝนแรงเหรอตอนนี้แรงเหรอแรงค่ะแรงนะครับเอาสู้ก็แรงบางที่ไม่มีน้ำเลยค่ะค่ะข้าวก็ไม่ได้หญ้าเต็มนาเลยค่ะนะค่ะครับอ้าวสู้ๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับ